มาว่ากันถึงหลังเกมครับที่เชลซีบุกไปแพ้นิวคาเซิลขาดลอย1ประตูต่อ4นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์สำคัญแล้วก็อะไรครับที่ทำให้เชลซีโดนนิวคาเซิลยิงถล่มยับขนาดนั้นก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับ หลักๆเลยเนี่ยผมว่าการจัดตัวของมาริโซ่ป o เชติโน่เนี่ยก็ถือว่าผิดพลาดนะครับวันนี้เขาส่งเบอร์โดบาเดชิลเนี่ยลงเล่นกับเตียโกซิวาซึ่งบาเดชิลเนี่ยเจ็บไปนานแล้วก็ร้างสนามไปพอสมควรการที่เขาลงมาเล่นในเกมใหญ่แบบนี้สภาพร่างกายคำถามแรกเลยครับว่าพร้อมหรือยังขณะเดียวกันการจับคู่กับเตียโกซิวาก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงการเล่นทางซ้ายกับคูคุระยา ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแผงเกมรับเชลซีในวันนี้เนี่ยผมว่าดูเล่นกันไม่ค่อยเข้าขากันนะครับขณะที่ประตูแรกที่เสียเนี่ยจังหวะแทงทะลุของเจ้าหนุ่มไมลี่ที่ให้กับทางด้านของอเล็กานเดอร์อิซักก็เป็นจุดที่บดูเบเดชิยลยืนตำแหน่งแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นมาร์คคูคุเรียหลายคนอาจจะมองว่าเป็นความผิดของคูคูุเรียซะเต็มเต็มนะฮะแต่โดยภาพรวมผมว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของตำแหน่งเกมรับฝั่งซ้ายซึ่ง าทางบาเดชิวก็ไปยืนตำแหน่งทําทให้คุคุริยะเสียจังหวะก็มีส่วนนะครับมันเป็นเรื่องของการสื่อสารคอมมูนิเคชันกันเพราะฉะนั้นลูกแรกนี่เต็มเมเลยส่วนลูกที่2อเนี่ยอันเนี้ยบาเดชิวก็ต้องรับผิดชอบนะครับจังหวะเปิดลูกลาากาศเนี่ยไปปล่อยให้จามาลรัสเซลยืนว่างนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูาภาพไฮไลท์ย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าจังหวะของจามาลรัสเซลขึ้นแบบเดียเด่ยวๆเลยครับบาเดชิวยืนห่างจากตัวประกบอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นลูกนี้ก็เป็นการแมนมาร์ที่ผิดพลาดขณะที่ลูกที่3เนี่ยเต็มดอกเลยครับเตียโก,โกซิวาครับมีจุดผิดพลาดไปทําบอลลัน่นนะฮะเขาเคยทําพลาดในเกมกับเวสต์มอร์บิชอัลเบียนถ้าหลายคนจํากันได้นะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับมันทําให้เชลซีไม่สามารถกลับสู่เกมได้เลยเพราะว่าสกอร์ที่ตามสอกับตามสานี่คนละเรื่องเลยนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกของเตโกซิวสามหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะเทใจร้อยเปอร์ซว่าลูกเนี้ยเตโกซิวผิดเต็มๆสําหรับผมเนี่ยโอเคความผิดพลาดซิวเนี่ยผมมองไปที่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซนอีกสิบเปอร์เซนเนี่ยผมมองว่ามันเกิดจากการที่เกมรับมันไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มันเลยทําให้เตโกซิวาชะงักหรือจังหวะการตัดสินใจเนี่ยลูกเนี้ยมาเลยกึกกกักก,ก,กักนะฮะจะไหลกลับไปให้โรเบิร์ตซานเชสหรือจะไปให้เบอร์เดชิล ผมว่าหลายคนที่มีโอกาสเล่นแม้กระทั่งกองกลางหรือกองหลังเอาคิดแค่ว่าเราเล่นฟุตบอลเจ็คนเนี่ยพอไม่ได้เล่นกับเพื่อนที่ถนัดหรือไปเล่นกับเฮ้ยไปมีตัวแถมเข้ามาเล่นกับคุณเนี่ยจังหวะที่จะให้กันเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะขยับไปข้างหลังหรือขยับไปข้างหน้า <S <S เพราะฉะนั้นถามว่าซิวาผิดไหมผิดอยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะที่พอมันไม่ได้เล่นด้วยกันมันไม่ได้สื่อสารกันเนี่ยมันมีผลชัดเจนแน่นอนเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยเปอร์เซ็นต์ใหญ่เนี่ยคือซิวาผิดแน่แต่ โดยภาพรวมผมว่าบาชิวก็อาจจะมีส่วนนะฮะรวมไปถึงเกมรับคนอื่นๆด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญเลยฮะที่ทําให้เกมนี้เนี่ยแฟนเชลซีเซ็งสุดๆนั่นก็คือใบแดงของริชเจมครับนับตั้งแต่ริชเจมโดนใบแดงในที่3 3ผมบอกแฟนเชลซีได้เลยฮะปิดไฟนอนลูกนี้ผมตําหนิในไลฟ์อย่างรุนแรงว่าเสียค่างโง่นะครับผมว่าบื้อมากลูกนี้ก็เป็นจุดที่เป็นกับตันทีมด้วย แล้วก็เหมือนเขาเสียเหลี่ยมอนโทนีกอร์ดอนก็เลยไปตัดฟาวซึ่งไม่ควรเล่นลักษณะแบบนี้ครับคุณอย่าลืมว่านัดหน้าเนี่ยเรามีโปรแกรมเล่นในบ้านกับไบรตันซึ่งถือว่าหนักนะฮะแล้วก็มาโลกูสโตเนี่ยเจ็บต้องถอนจากทีมชาติก็ไม่รู้ว่ากูสโตจะพร้อมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คขวานัดหน้า,าจะเป็นอักเซลดิซซี่ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ฮะผมประเมินเลยครับความผิดพลาดส่วนตัวล้วนๆนิวคาสเซลในสภาพนี้เนี่ยผมว่าเอ่อถามว่าเขา ไม่ได้แยกจนแบบโหแย่ขนาดนั้นตําหนิแต่เชลซีคือผมมีความรู้สึกว่านิวคาเซินตอนที่เขาพวกเขาเจอกับลิเวอร์พูลอ่ะตอนนั้นเขาแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับยังเรียกว่าแพ้ลิเวอร์พูลแต่ว่านิวคาเซินในชุดนี้เนี่ยผมว่าพวกเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่กลายเป็นว่าเชลซีเล่นแย่กันเองนะครับนี่ก็คือ,อประเด็นหลักๆฮะหลังเกมที่เชลซีแพ้กับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ4เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับ